ู่โรม่าเอซิมิลานนะครับความพร้อมของทั้ง2ทีมตอนนี้โรม่ากับเอซิมิลานเนี่ยเหมือนจะตอนแรกจะสบายแล้วเพราะว่ายูเวนตุสโดนตัดแต้มใช่ไหมแต่คราวนี้คือยูเวนตุสโดนตัดสินว่าไม่โดนตัดแต้มแล้วก็คืนแต้มให้ยูเวนตุส15แต้มทำให้ยูเวนตุสตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับ3แล้วก็เอซิมิลานกับโรม่าเนี่ยตกลงมาอยู่อันดับ4อันดับ5ตามลำดับนะครับทำให้ตอนนี้เอซิมิลานกับโรม่าต้องมาแย่งพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกันนะเพราะว่าจริงๆยูเวนตุสก็แย่งด้วยแหละเพราะว่ายูเวนตุสก็ห่างทั้ง2ทีมนี้แค่3เกมนะครับอันนี้ต้องทำให้มาแย่งกันเพิ่มขึ้นแล้วก็มีอินเตอร์มิลานอีกนะครับแล้วก็อัตแลนต้าก็มาแย่งอีกโอ้มันเลยการแย่งพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกส่วนแชมป์เนี่ยผมว่านาโปลีน่าจะขาดไปแล้วนะห่างจากอันดับ2ลาซิโอเนี่ย17แต้มนะครับเหลืออีก8เกมก็งานก็สบายแล้วสำหรับนาโปลีความพร้อมของทั้ง2ทีมฝั่งเจ้าบ้านโรม่าก่อนจะขาดจอร์จิโอไวนาดุ้ม1คนลิคคาสดอปแล้วก็เปาโลดีบาร่าก็มีรายชื่อว่ามีการบาดเจ็บนะครับแล้วก็เดียโกโยเลนเต้คริสสมอลลิง5คนนะครับที่ไม่พร้อมในเกมนี้ส่วนทางฝั่งทีมเยือนเอซิมิลานก็มีโอลิเวียชิลูนะครับผมต้องรอดูน่าจะบาดเจ็บแล้วก็โทมัสโซโปเบก้านะครับผมซาลาตันอิบราฮิโมวิชอเลซานโดฟอเรนซี่4คนที่ไม่สามารถลงได้ในเกมนี้ความพร้อมก็คือผู้รักษาประตูอย่างลุยปาติซิโอของโรม่าวันนี้พร้อมเซนเตอร์แบ็กเจียนลูก้ามานชินี่มารัสคุมเบลล่าโรเจอร์อีบาเนสพร้อม3คนกองกลางอย่างไบรอันคริสเซนเต้เนมันย่ามาติดอย่างนี้ก็พร้อมวิงแบ็กเรียนโดสปินนาโซล่าก็พร้อมวิงแบ็กขวานิโคล่าซาเรลสกี้ก็พร้อมครับผมกองหน้าอย่างโรเลนโซเปย์จินี่แชมบี้อับราฮัมแล้วก็โอล่าโซบักเคนพร้อมหมดนะครับในวันนี้ส่วนทางฝั่งทีมเยือนเอซิมิลานไม่มียองผู้รักษาประตูพร้อมเซนเตอร์แบ็กก็จะมีฟิกาโยโตมารีก็พร้อมปีแอร์คาลูลูก็พร้อมแบ็กขวาดาวายคาราเบียก็พร้อมแบ็กซ้ายเตโอฮันเดสพร้อมกองกลางอย่างซานโดโตนารีพร้อมแล้วก็บาฮิมดีอาร์จูเนียเมเซียสราเฟลเรียวอันเต้เลบิดอะไรพวกนี้พร้อมนะครับจะขาดปัญหาคือขาดสลาตันกับชิลูนะครับตัวนี้ของเอซิมิลานเดือนมกราที่เจอกันเป็นเกมแรกในซีเรียนะครับเอซิมิลานก็เปิดบ้านเสมอกับโรม่าไป2ประตูต่อ2โรม่าเจ้าบ้าน5เกมหลังสุดเนี่ยสามารถเอาชนะได้3แล้วก็แพ้ไป2ครับไม่มีเสมอนะครับเกมล่าสุดนี้คือบุกไปแพ้แอตแลนต้า3ประตูต่อ1ด้วยครับสำหรับโรม่าส่วนเอซิมิลาน5เกมหลังสุดไม่แพ้ใครแต่ว่ามันจะเป็นการเสมอ3แล้วก็ชนะ2เกมล่าสุดบุกไปชนะเลเช่2ประตูต่อ0ถ้าให้ผมดูนะผมดูว่าปัญหาของเอซิมิลานในเกมนี้อย่างเดียวเลยก็คืออาการบาดเจ็บของกองหน้านะครับแนวรุกแต่ว่าก็ยังดีที่มีราเฟลเรอัลนะครับก็ช่วยได้บาฮิมดีอาร์ก็ฟอร์มดีแต่ว่าคือโจเซ่มินโญ่การเล่นในบ้านของเขาก็โหดเหมือนกันนะสำหรับการคุมทีมในบ้านของโจเซ่มูรินโญ่ผมคิดว่ามูรินโญ่ไม่น่าจะปล่อยเอซิมิลานไปง่ายๆนะเอาเป็นผมอยากเชียร์โรม่าจริงเอาโรม่าเฉือนเอซิมิลาน 1-0 แล้วกันนะคือยิงได้แล้วก็มูรินโญ่อุดปิดเกมไปเลยนะ